เขาก็ในนะคะหมอของขวัญเล่าร่วมงานขุนเมาเหตุการณ์สงสารกระติแอปไม่ไหวเขาก็ในนะคะหมอของขวัญเล่าเคยร่วมงานกับขุนชนนท์เมาเหตุการณ์เวทีนางสาวเชียงใหม่ลั่นสงสารกระติแอปไม่ไหวจากกรณีเพจหมอแล็บแพนด้าออกมาให้ข้อมูลว่าดาราชายคนหนึ่งขับรถชนน้องวัยรุ่นจนแขนผิดรูปซึ่งตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายที่เป็นผู้หญิงได้พิมพ์แชทมาหาผู้บาดเจ็บว่าจะให้ค่าทำขวัญ 10,000 บาททั้งที่ค่ารักษาเกือบ 30,000 บาททำเอาโลกโซเชียลต่างพุ่งเป้าไปที่นักแสดงและพิธีกรหนุ่มขุนชานนท์หรือเปล่าซึ่งต่อมาขุนชานนท์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจุดเกิดเหตุได้ทำถนนและเป็นทางแยกจึงเลี้ยวซ้ายก่อนน้องมาชนรถของตนจึงจอดรถไปดูและยกรถจักรยานยนต์ของน้องขึ้นมาก่อนให้แฟนของตนเองคุยจากนั้นขับรถตามไปส่งที่คอนโดส่วนเรื่องค่าเสียหายนั้นถ้าตนเองผิดจริงก็พร้อมรับผิดชอบและขอต่อรองค่าเสียหายจากอีกฝ่ายที่เรียกเกือบ30,000เหลือ20,000บาทท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวสนั่นล่าสุดวันที่29เมษายน2565ในทวิตเตอร์ของหมอของขวัญหรือหมอเคสแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์ออกมาเล่าที่เคยร่วมงานขุนชานนท์พร้อมถึงเมาสนั่นเหตุการณ์ที่สงสารกระติ๊บมากโดยหมอของขวัญเล่าว่าตอนร่วมงานกันที่เดอะเฟสเขาก็ในนะคะ 5-6 ปีที่แล้วมาเจออีกครั้งคือเป็นพิธีกรคู่กระติ๊บเวทีนางสาวเชียงใหม่ปีนี้เลยบอกเลยอึ้งงงไปดูเอาเองรอบพรีลิมวันจริงถึงขั้นเปลี่ยนพิธีกรชายสงสารกระติแอปไม่ไหวเล่าเฉยๆค่ะเดี๋ยวคงได้ขึ้นเทรนด์ทวีตเร็วๆนี้ขอบคุณ Facebook คนแชร์ก็สวย เปิดประวัติหลวงพี่กาโตะนักร้องไม้ทองคำสู่พระนักเทศดาวติ๊กต็อกก่อนเจอปมร้อนสีกาเป็นข่าวใหญ่เปิดประวัติหลวงพี่กาโตะจากนักร้องเข้าประกวดไม้ทองคำสู่พระนักเทศดาวติ๊กต็อกตกเป็นกระแสข่าวดังหลังถูกสีกาสาวออกมาเปิดคลิปเสียงและแชทต่างๆมากมายอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับพระนักเทศชื่อดังหลวงพี่กาโตะหรือพระพงศกรประพัสโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญชาติอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนฝ่ายหญิงจะออกมาขอโทษทุกฝ่ายโดยสารภาพว่าสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเพราะตัวเองป่วยไบโพล่าและอารมณ์ไม่ปกติโดยประวัติของพระนักเทศชื่อดังของภาคใต้พระกาโตะหรือชื่อเดิมพงศกรจันแก้วชื่อเล่นแรมโบ้อายุ23ปีเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบวชตามสัญญากับแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่กาโตะได้โควต้าเรียนต่อคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่แม่ป่วยจึงตัดสินใจไม่เรียนต่อและออกมาดูแลแม่แทนแรมโบ้พงศกรทำงานหารายได้เพื่อมาใช้จ่ายในบ้านและรักษาแม่ที่ยังป่วยอยู่ไม่ว่าจะรับงานแสดงหนังตะลุงที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งแต่7ขวบจากนั้นได้เรียนรู้จากเอกชัยศรีวิชัยราชาลูกทุ่งศิลปินภาคใต้และบรรดาครูทั้งหลายและฝึกฝนตนเองเรื่อยมาจนตั้งคณะเป็นของตัวเองมีชื่อว่าหนังแรมโบ้ศาสตราจารย์สุวรรณศิลป์ซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียง13ปีเท่านั้นนอกจากจะเป็นนักพากย์และเจ้าของคณะหนังตะลุงแล้วแรมโบ้พงศกรซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่ายังเคยเป็นนักร้องเข้าประกวดร้องเพลงในรายการไม้ทองคำ7ออกอากาศทางช่อง Workpoint มาก่อน
นับเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อปี2561ตอนนั้นแรมโบ้เผยในรายการด้วยว่าแม่เป็นมะเร็งปอดต้องใช้ยารักษาเม็ดละ700บาทต่อวันทุกวันตลอดชีวิตโดยอยากให้แม่อยู่เห็นตัวเองมีความสุขร่วมกับแม่หลังเดินตามฝันที่จะเป็นนักร้องแล้วปี2562ได้ตัดสินใจบวชพระเพื่อทดแทนบุญคุณมารดาโดยจำพรรษาอยู่ที่วัดเพ็ญญาติตำบลกระเปียดอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพี่กาโตะเริ่มโด่งดังบนโลกโซเชียลอย่าง TikTok นำเทคนิคความรู้การพากย์หนังตะลุงมาใช้ในการเทศสอนธรรมะออนไลน์ทั้งยังสอดแทรกความตลกความสนุกโดนใจกลุ่มวัยรุ่นจนมีชื่อเสียงโด่งดังช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาทั้งยังมีคำเทศสอนเยาวชนวิธีชู3นิ้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยสไตล์การเทศสนุกสนานทำให้มีผู้ติดตามผ่าน TikTok และ YouTube ติดตามคลิปสอนธรรมะยอดวิวจำนวนมากส่วนที่มาฉายาหลวงพี่กาโตะมาจากในคลิปเทศของหลวงพี่ที่มักจะเห็นขวดน้ำยี่ห้อดังอยู่ด้วยตลอดแอปทักษอรรับเขียนการ์ดอวยพรสงกรานต์หมอดูทักเรื่องคู่คือเจ้ากรรมนายเวรนางเอกหน้าหวานแอปทักษอรรับเขียนการ์ดอวยพรสงกรานต์อดีตสามีเผยหมอดูทักเรื่องคู่คือเจ้ากรรมนายเวรวันที่29เมษายน65ในงานวงสวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ฟายยัวเซลหารักฉันด้วยใจเธอที่หน้าตึก GMM แกรมมี่นางเอกหน้าหวานแอปทักษอรพักสุขเจริญเดินทางมาร่วมพิธีพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงงานซีรีส์ที่รับต่อเนื่องรวมถึงเรื่องที่ถูกหมอดูทักเรื่องคู่และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์หนักถึงขั้นต้องนอนห้อง ICU นาน7วันคัมแบ็ครอบนี้จัดเต็มรับละครต่อเนื่องเลยมีอีกรับรองสนุกเต็มที่ปีใหม่โตแล้วเราเลยมีเวลามากขึ้นใช่ไหมเวลามีมากขึ้นใหม่ก็นิดหน่อยค่ะปีใหม่เขาก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นเราก็เลยออกมาทำงานได้มากขึ้นแต่จริงก็ยังแบ่งเวลาดูแลลูกเหมือนเดิมเวลารับละครแต่ละเรื่องแอปต้องคำนึงถึงปีใหม่อย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องของการจัดคิวปีใหม่เข้าใจว่าเวลาแม่มาทำงานคือเต็มที่ใช่ค่ะเขาเข้าใจเมื่อเช้าก่อนมาบวงสรวงนี่ยังตื่นมาอวยพรแม่อยู่เลยบอกว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นเขารู้ว่าเราเต็มที่กับทุกอย่างที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้าเป็นวันหยุดเราก็ให้เขาเต็มที่ปีใหม่มีร้องตามไหมเขาโตแล้วไม่ค่อยค่ะอธิบายเขาก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีเนอะเราออกไปทำงานเขาก็วีดีโอคอลกับเราได้ตลอดเขาก็เห็นเราทำงานตลอดเขาโตแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นสาวแล้วนะปีใหม่ดูละครแอปบ้างไหมไม่ได้ดูค่ะปกติไม่ได้ให้ลูกดูละครอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยหมายที่ไม่ให้ดูละครใช่ค่ะจะให้ดูอาจจะเห็นเวลาโฆษณาหรือทีเซอร์แค่นั้นเวลารับละครต้องคำนึงถึงลูกหมายว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหนก็ไม่ค่อยมีผลค่ะจริงๆด้วยวิจารณญาณของเราด้วยความเป็นตัวเราเราก็ต้องคำนึงเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้วเราก็มีเส้นของเราอย่างเรื่องนี้เล่นคู่กับนนกุลชานนท์ยิ่งจับคู่พระเอกอ่อนวัยลงหลายคนอิจฉาแม่ดีค่ะเดี๋ยวต่อไปจะลดลงมาเรื่อยๆก็นี่แหละค่ะที่อยากให้เป็นหัวเราะขอแฮปปี้บ้างได้ร่วมงานกับน้องรุ่นใหม่ใหม่รู้สึกเฟรชสดชื่นขึ้นยังไงบ้างใช่ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายด้วยกันเลยนะแต่ว่าถ่ายกับน้องๆท่านอื่นแล้วการอยู่กับน้องๆอายุน้อยกว่าทำให้เรามีพลังงานใหม่ๆโดยเฉพาะงานแสดงใหม่ๆเห็นทางหนุ่มกัญชัยชอบแซวว่าเด็กๆชื่นชอบเราเยอะเป็นไอคอนขวัญใจหนุ่มๆก็ดีค่ะยิ้มอย่าแซวมากเดี๋ยวเขากลัวตั้งแต่แซวมามีแต่เข้ามาใส่นะก็เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้าบอกพี่หนุ่มทำเนียนๆไม่รู้ไม่เห็นไปบ้างพี่หนุ่มเก็บความลับไม่ได้เลยเขาเป็นคนทำโป๊ะ
ขาเชียร์เขาน่ารักอารมณ์พี่ชายกลัวคนเข้าใจผิดไหมที่เขายังแซวอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรหรอกค่ะแอปว่าแฟนคลับแอปเข้าใจไม่ซีเรียสที่แซวเป็นที่รักดีกว่าตอนนี้มีที่รักหรือยังมีเท่าที่เห็นแค่นั้นค่ะถามว่ามีเข้ามาใหม่ทุกวันนี้ก็เจอแต่ตามงานมาเป็นรูปแบบที่ได้เห็นเราก็ยังไม่ได้เปิดให้ใครใช่ถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกแน่นอนค่ะในรายการทำนายดวงถ้ามีคู่ก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรไปตลอดเครียดไหมเจอแบบนี้อ๋อจริงๆก็ค่อนข้างชินแล้วกับอาจารย์ลักษณ์ก็เจอกันมาก็อารมณ์ห่วงด้วยแหละก็เข้าใจอย่างเรื่องปิดประตูความรักไปเรื่อยๆแอปก็ยังแกล้งแซวอาจารย์ว่าดูดวงหรือเป็นห่วงคะยิ้มดูอารมณ์ว่าอาจารย์เป็นห่วงทุกวันนี้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นค่ะรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆคือลูกและงานแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นจะมีเข้ามามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรโสดตลอดชีวิตหรือเปล่าถามอาจารย์หรือเปล่าหรืออาจารย์เขาพูดเลยยังไม่ได้ถามเลยยิ้มบางทีเราก็จำเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรามีความหวังถามถึงการ์ดที่ส่งไปให้สงกรานต์ตอนป่วยได้สอบถามอาการเขาบ้างไหมก็มีคุยบ้างค่ะเขาก็เจ็บหนักคนโฟกัสที่ข้อความความเป็นห่วงจริงๆอันนั้นก็คือปีใหม่เขียนด้วยเขาก็ห่วงตอนนั้นเขาก็วิดีโอคอลกันก็อัปเดตกันตลอดอยู่แล้วค่ะยิ้ม